อันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีกันมากดีกว่านะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษนะเป็นสายต่างประเทศคุณต้นหอมเนี่ยว่าติดตามรายงานข่าวมาให้นะครับก็ยินดีกับบอยพิษณุนะครับใช่ไหมเข้าพิธีแต่งงานไปแล้วถูกต้องค่ะกับแฟนสาวนะคะคุณอแมนดาเพอร์สันนะคะในโบสถ์ที่เมืองลุนค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของเจ้าสาวแต่ว่าก็คือหลังจากที่คบกันมาได้ไม่ถึงปีนะเพราะว่าพี่บอยเนี่ยนะคะก็เพิ่งเลิกกับแฟนคนไทยที่คบกันมา10ปีเนี่ยเมื่อเดือนมิถุนาแต่ว่าก็คือเปิดตัวนะคะคุณอแมนดาเนี่ยใน IG เนี่ยนะคะในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วค่ะตอนนี้ก็คือเข้าโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่1มิถุนายนค่ะกับครอบครัวนะคะเจ้าสาวที่มาร่วมยินดีต้อนรับเขยไทยนะคะกันพร้อมหน้าเลยค่ะซึ่งคุณอแมนดาเนี่ยนะคะมีญาติเนี่ยซึ่งเป็นผู้สูงอายุเยอะมากๆเลยจึงไม่สะดวกมาร่วมงานที่เมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นอีกเหตุผลนึงค่ะที่พี่บอยเนี่ยไปจัดงานที่โน่นนะคะค่ะซึ่งทางพี่บอยทางฝั่งบอยเองนะคะก็มีคุณแม่มีญาติๆแล้วก็กวนเพื่อนสนิทแบบไปร่วมแสดงความยินดีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นต้นหอมสกุลตลานะคะรัศมีแขนะคะซึ่งก็ควงแฟนหนุ่มชาวสวีเดนไปด้วยดีเจดาด้าแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนคือบอยรู้นะว่าเพื่อนๆจะมาแต่ไม่นึกว่าจะแต่งชุดรัชกาลที่5แบบยุครัชกาลที่5เต็มยศกันขนาดนี้ซึ่งก็เซอร์ไพรส์แต่ก็ภูมิใจค่ะที่ได้นำเสนอความเป็นไทยในสายตาชาวต่างชาติถึงขนาดที่ว่าญาติๆของอแมนดาถามเลยนะนี่ยูแต่งตัวอย่างนี้เวลามีงานกันเหรอก็มีก็มีถ้าแบบเมืองไทยอย่างนี้ก็แบบถ้ากำหนดธีมเป็นยุคนั้นยุคนี้ก็จะมีใช่ไหมครับก็จบแบบสวยงามนะครับบอยก็บอกว่ามันสมบูรณ์แบบและดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกมีคนที่เรารักของทั้งสองครอบครัวได้อยู่ร่วมในพิธีตอนแรกบอยเนี่ยว่ากะจะ50-50จะมาจัดงานที่ไทยด้วยดีไหมแต่ตอนนี้ก็กะว่าจะจัดแน่นอนแล้วแหละว่าช่วงปลายเดือนกันยาปีนี้เดี๋ยวกลับมาก่อนเนี่ยนะฮะกลับมาก็จะเตรียมการ์ดเดินสายแจกการ์ดและถ้าตกหล่นใครเนี่ยก็เชิญล่วงหน้าเลยว่าให้ไปเจอกันที่งานได้เลยดูรัศมีแขนท่านสถานที่กับวันที่แต่งเมืองไทยเนี่ยกันยายนเนี่ยยังไม่รู้เขาบอกว่านางก็ขำๆนะบอกเตรียมซองไว้ได้เลยพี่ใส่ซองให้บอยได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงสัมภาษณ์บอยส่งตรงจากสวีเดนรายงานจากผู้สื่อข่าวพิเศษดีเจต้นหอมนะฮะเชิญครับดีใจมากที่แบบวันที่เราแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่เราแบบอยากให้มีในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างมันก็สมบูรณ์แบบดีนะครับมันเหมือนกับญาติฝั่งเจ้าสาวเองเขาก็เยอะผู้สูงอายุเรื่องของคุณย่าคุณยายอะไรอยู่ทางนี้เขาไม่สามารถไปเมืองไทยได้อะไรเงี้ยเขาไม่เห็นหลานเขาแบบได้แต่งงานอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเกิดเขาเองเขาก็รู้สึกว่ามีความสุขดีแล้วฝั่งผมเองผมก็รู้สึกว่าผมก็มีความสุขนะทุกอย่างมันคอมพลีทเรามีแม่มาเรามีญาติเรามาเรายังมีเพื่อนสนิทเรามาที่แบบมาร่วมงานคนที่รักเรามาอะไรเงี้ยมันเกินกว่าที่ฝันไว้อีกนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเคยเห็นแต่ในทีวีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเจ้าสาวเดินเข้าประตูมาอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เรามาเจอเองเรารู้สึกถึงความรู้สึกนั้นเลยว่ามันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่อนข้างตื่นเต้นมากพอสมควรตอนแรกไม่คิดไม่ตื่นเต้นเลยแต่พอถึงใกล้งานจริงๆแล้วมันแบบมันตื่นเต้นว่ะอะไรเงี้ยครับยังไงบ้างที่เพื่อนแบบเซอร์ไพรส์เป็นแบบมาโดยชุดไทยสุดยอดมากบอกได้เลยว่าตกใจแล้วก็แอบรู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็มีความสุขมันได้ก็แสดงความเป็นแบบเราพาร์ทของเรามันเป็นพาร์ทฝั่งคนไทยไงแล้วมาในชุดไทยที่แบบมันเลอค่ามากจริงๆแล้วเราทำให้มันแต่งเต็มมากดูสวยงามมากหรอเฮ้ยพวกมึงพับกันมายังไงเสื้อผ้าไม่มียับเลยอะไรเงี้ยซึ่งเป็นผ้าไหมแบบผ้าแบบสมัยร.5 อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันดีเทลมันเท็กเจอร์มันทุกอย่างมันประณีตมันออกมาสวยงามมีความสุขแล้วทุกคนก็มีความสุขด้วยคนที่นี่คนที่ลุนเองก็ดูแบบเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นมากแล้วแบบแม้แต่ครอบครัวแมนด้าเองเขาก็บอกว่าปกติแล้วเวลาเรามีเซเรโมนี่กันหรือว่ามีงานพิธีกันอะไรเงี้ยเราใส่ชุดไทยกันแบบนี้เหรอแต่ผมก็บอกว่าบางครอบครัวก็ใส่บางครอบครัวก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยแต่ทุกคนแฮปปี้มากที่เพื่อนๆใส่กันอะไรเงี้ยโอเคค่ะจบการรายงานนะคะสกุลตลาเทียนไพโรจน์รายงานมาเพียงเท่านี้อย่าลืมให้เครดิตด้วยสำคัญตรงท้ายมากสำคัญตรงท้ายอย่าลืมให้เครดิตด้วยนะจบการรายงานเพียงเท่านี้สกุลตลาเทียนไพโรจน์รายงานอย่าลืมให้เครดิตด้วยแล้วก็ปล่อยนางพูดมาแล้วก็ปล่อยออกให้หมดคุ้มนะต้นหอมไปคนเดียวทำข่าวให้ด้วยใช่
อันนี้ก็มีการเซ็นเซอร์คำหยาบแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยก็ยังอยู่ที่สวีเดนกันต่อค่ะจนกระทั่งถึงวันที่5ที่จะถึงนี้นะคะเพื่อไปงานของรัศมีแครัศมีแครตอนนี้ที่มีคนไปด้วยแล้วนะคะมีจียอนไปแล้วจียอนไปแล้วค่ะสแตนบายแล้วก็สวีเดนเหมือนกันเนาะใช่กับฮั่นค่ะอยู่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้มาร่วมงานพี่บอยไปเฉพาะงานรัศมีแครจียอนกับฮั่นเขาจะไปแบบว่าขอเวดดิ้งกันตรงนู้นป่ะอุ้ยอันนี้หนูไม่รู้บรรยากาศเป็นใจไม่ต้นหอมไปแล้วซันไปไหนทำไมซันไม่ไปกับต้นหอมเออทำไมอ่ะอ้าวเดทแอร์เฉยพอเปลี่ยนข่าวเขาติดงานหรือเปล่าไม่ทำไมทำไมดูอึกอักอ่ะอะไรเขาอะไรแอร์รู้อะไรแอร์ไม่บอกอ่ะอะไรไม่รู้อะไรใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรดีกว่าเลยมากเลยโอ้ยจัด